สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดก็เป็นฉบับวันพุธที่12เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยให้ชื่อว่ายุบหรือไม่ยุบก้าวไกลเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้ก็คือวันที่12มิถุนายนปีพุทธศักราช2567เนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดียุบพรรคก้าวไกลเข้าใจอย่างนั้นนะครับเอาอย่างนี้ผมขอบอกเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก่อนนะครับว่ายังไม่มีการตัดสินแต่อย่างใดยังไม่มีนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดการพิจารณานัดแรกเท่านั้นแหละครับหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงคำแก้ข้อกล่าวหาจากนายพิธาและพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่4มิถุนายนแล้วเนี่ยฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องรอฟังว่าศาลเนี่ยจะนัดไต่สวนคดีตามที่นายพิธาตั้งประเด็นไปในคำแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่นะครับถ้าเกิดไต่สวนศาลก็จะกำหนดวันนัดกรณีนี้การตัดสินก็จะยืดออกไปแต่ถ้ามีคำสั่งว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามสำนวนที่กกต.ซึ่งเป็นผู้ร้องยื่นมาเนี่ยครบถ้วนแล้วสมบูรณ์เพียงพอแล้วศาลก็จะนัดวันประชุมพิจารณาเพื่อลงมติเลยแล้วก็นัดวันให้กกต.ซึ่งเป็นผู้ร้องนัดให้นายพิธากับพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นผู้ถูกร้องเนี่ยมาฟังคำวินิจฉัยซึ่งก็คือคำตัดสินนะครับว่าจะเป็นเมื่อไหร่วันไหนอะไรอย่างไรเอาเป็นว่าเข้าใจกันตามนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดเดี๋ยวจะพานจู้จี้จุกจิกกันแต่ก็อยากจะรู้กันจนหัวใจคันยิบแล้วใช่ไหมครับว่าพรรคก้าวไกลจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบที่จริงประเด็นนี้เนี่ยมันมีคำตอบอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วหากแต่พวกเราเนี่ยอาจจะอยู่ประเภทได้หน้าแล้วลืมหลังเท่านั้นเองนะครับคืออย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็จะอยู่ในแผงวงจรเดียวกันนี่แหละครับถ้าเกิดขั้นตอนแรกล้มเหลวเรื่องก็จบก็แค่นั้นจะไม่มีขั้นตอนที่2และก็จะไม่มีขั้นตอนที่3ในตามมาแต่ทีนี้ขั้นตอนแรกซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการยุบพรรคเนี่ยมันสำเร็จไปแล้วเรียบร้อยขั้นตอนที่2กับขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นผลไม้ที่หอมหวานของต้นไม้ทรงคุณทางนิติธรรมก็เลยไหลลื่นไปในตัวของมันเองยังไงล่ะครับต้องชมนายธีรยุทธสุวรรณเกษรซึ่งเป็นผู้ร้องคดีเอาไว้เป็นขั้นตอนแรกก่อนด้วยคดีล้มล้างการปกครองนายธีรยุทธเนี่ยยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลและเป็นผู้ถูกร้องที่1กับการกระทำของพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่2ที่มีพฤติการก็คือเสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เสนอเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วพรรคก้าวไกลกับนายพิธาเนี่ยก็ไปใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและก็ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องนะครับถือเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1พร้อมทั้งขอให้ศาลเนี่ยสั่งให้เลิกการกระทำการแสดงความคิดเห็นการพูดหรือการดำเนินการใดๆในอนาคตปรากฏว่าเมื่อวันที่31เดือนมกราคมปีนี้แหละครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วก็วินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธากับพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นการกระทำที่ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็สั่งการให้เลิกการกระทำเลิกการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ศาลไม่ให้มีการแก้ไขมาตรา112ด้วยวิธีการอันไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งในคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะครับชี้ว่าอย่างนี้ครับการที่นายพิธา
กับพรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขมาตรา112เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นการใช้นโยบายทางการเมืองโดยนำเอาสถาบันลงมาเพื่อหวังผลในการได้คะแนนเสียงและประโยชน์ในการชนะการเลือกตั้งซึ่งเป็นผลให้สถาบันตกเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนจึงถือว่ามีเจตนาเซาะกร่อนบ่อนทำลายที่อาจนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้ในที่สุดการเสนอกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112เพื่อลดสถานะของสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้นโยบายทางการเมืองโดยนำสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเพื่อหวังผลคะแนนเสียงและประโยชน์ในการชนะการเลือกตั้งมุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะคู่ขัดแย้งกับประชาชนทำให้สถาบันกษัตริย์ต้องเข้าไปเป็นฝักฝ่ายต่อสู้แข่งขันรณรงค์ทางการเมืองอันอาจจะนำมาซึ่งการโจมตีติเตียนโดยไม่คำนึงถึงหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมีหลักสำคัญว่าพระมหากษัตริย์ต้องดำรงฐานะอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองนี่เป็นส่วนหนึ่งในคำวินิจฉัยนะครับคุณเปรย์บอกว่าคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะวินิจฉัยโดยที่ไม่สดับตรับฟังสังคมนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าก่อนจะมีคำวินิจฉัยเนี่ยศาลได้รับฟังความคิดเห็นจากพยานซึ่งเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ที่มีความเป็นกลางทั้งหมด4ท่านด้วยกันมีอาจารย์รณกรบุญมีอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตราพรอาจารย์จากนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีรองศาสตราจารย์ภูริฟูวงเจริญคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีรองศาสตราจารย์สุภมิตรปิติพัฒน์อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่ได้เพียงแค่นั้นนะครับศาลเนี่ยท่านยังรับฟังความคิดเห็นจากผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติจากอัยการสูงสุดจากศาลยุติธรรมแล้วก็จากศาลอาญาอีก4แห่งก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วเป็นเอกฉันท์นะครับว่าการกระทำของพิธากับก้าวไกลเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ทีนี้เมื่อขั้นตอนแรกสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับศาลก็วินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองเรื่องมันก็เดินเข้าไปสู่ขั้นตอนที่2ด้วยตัวของมันเองก็คือการยุบพรรคนั่นแหละครับเพราะว่าพ.ร.ป.พรรคการเมืองในมาตรา92เนี่ยบัญญัติเอาไว้อย่างนี้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นการกระทำที่ว่านี่ก็คือ1กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ2ครับกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่วนวงเล็บ3เนี่ยไม่เป็นไรครับไม่ได้เกี่ยววงเล็บ4บัญญัติว่ามีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายกำหนดเมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามวรรคหนึ่งให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นบัญญัติเอาไว้อย่างนี้แหละครับคุณเปรย์บอกว่าขั้นตอนในการยุบพรรคเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่กกต.เขาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเมื่อวันที่18เดือนมีนาคมปีนี้ก็คือปี2567เนี่ยนายแสวงบุญมีเลขากกต.ในฐานะที่เป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองแสวงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญคำร้องเนี่ยบอกว่าขอให้พิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2นี่แหละครับ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบคำร้องให้ยุบพรรคเนี่ยก็คือคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งศาลมีมติเป็นเอกฉันท์นั่นแหละครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่านายธีรยุทธ์เนี่ยรบแบบมีแผนเป็นขั้นเป็นตอนจึงสำเร็จเมื่อคดีล้มล้างการปกครองสำเร็จไปแล้วเนี่ยนะครับศาลวินิจฉัยว่าผิดไปแล้วเรื่องมันก็เลยเดินเข้าไปสู่แผนในขั้นที่2ด้วยตัวของมันเองขั้นที่2ก็คือกกต.เนี่ยใช้คำวินิจฉัยของศาลที่บอกว่านายพิธากับก้าวไกลล้มล้างการปกครองนั่นแหละครับเป็นหลักฐานต่อเนื่องไปสู่ขั้นตอนของการยุบพรรคและการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคตามที่พ.ร.บ.พรรคการเมืองเนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนถ้ามีการกระทำล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ก็ต้องถูกยุบพรรคและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา92ที่บัญญัติเอาไว้ว่าให้พิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะมาถึงขั้นตอนที่3ครับขณะนี้ขั้นตอนศาลพิจารณาสั่งยุบพรรคและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคนั่นเองเห็นไหมล่ะครับพอเราไล่เรียงตามขั้นตอนของกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็จะหมดข้อสงสัยแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครนะครับว่าพิธาว่ากรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ไหมไม่ต้องไปถามหรอกครับว่าพรรคก้าวไกลจะถูกยุบพรรคหรือไม่ถูกยุบพรรคไม่ต้องถามครับเพราะว่าคำตอบเนี่ยมันมีอยู่ในแต่ละขั้นแต่ละตอนตามกฎหมายซึ่งระบุเอาไว้ชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเด็นในการไต่สวนเนี่ยจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องพูดถึงเลยกรรมการบริหารชุดที่นายพิธาเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ในข่ายถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีเนี่ยประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้นะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคณฐีภัทรกุลเศรษฐสิทธิ์เหรัญญิกของพรรคนกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคปฏิพัฒน์สันติพาดากรรมการบริหารพรรคสมชายฝั่งชนจิตกรรมการบริหารพรรคอมรัตโชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพรรคอภิชาติสิริสุนทรกรรมการบริหารพรรคสุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพรรคแล้วก็อภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณเปลบอกว่าเป็นข้อมูลประกอบการติดตามข่าวเรื่องของการยุบพรรคนะครับส่วนจะยุบหรือไม่ยุบอันนี้ต้องรอฟังศาลเพราะถ้าเกิดว่าฟังที่ผมเนี่ยเดี๋ยวเผลอๆนี่อาจจะออกลูกเป็นลิงก็ได้นะครับเอาเป็นว่าก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันประเทศไทยที่รัก